โอ้ครับสวัสดีครับผมคนอีสานมาเมืองครับมือนี้เป็นไข่แดกครับผมไข่วัดก็เลยสิสร้างตำหูเพชรครับผมกับสมผักกับกากหมูจัดเพชรเพชรเอามันสวงมันสร้างกันนะครับเป็นไข่มาเด้อครับเด้อเออหิมูกก็สันสมตำตำสัวครับผมตำสัวสมผักครับผมผักพายกับกากหมูมาครับกินตำหงตำสัวกันครับกินแก้วเป็นไข่เป็นอันนี้ก็ได้ครับมาเด้อครับผมตำสัวกันสั่งแบบเผ็ดๆเลยครับสั่งเอาครับเลยตำเองแก้ไข่แก้นี่ก็ได้ครับเผ็ดๆเลยผมพักครับผมยืดเสียงได้แล้วครับคือมัตบ้านหมดแล้วคือบ้านอยากสวงไข่สวงนี่นะครับไข่บัตนี่นะครับเลยจัดเผ็ดๆจะโคกกันครับลำก็กินยาอยู่ครับตำข้าวปุ้นตำซั่วนะครับสมพักก็ดีเป็ดแล้วครับในการครับปล่อยง่วงไหวเลยครับเมื่อซอมมึงง่วงเดี๋ยวไปร้อยกินเขากินมันก็เจาะแล้วพ่ายแล้วกลับแม่ขาดสั่งใจกันนี่ครับจ้าใจเลยขอคอนหูแล้วขึ้นสมพักทุกละ5บาทนะครับสมพัก2ถุงมาอันนี้10บาทกากหมูร่วมเบอร์จุนี่50บาทครับต้องต่ำหูนะครับ50บาทว่าต่ำหูอยู่แถวบ้านบ่ค่อยแพงนะครับกับเขาบ่แพงว่าผมไปทางไหนแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วอ่างกับมะฮุ้งเพชรยังที่ช่วงในงานนี้ครับเพชรๆ
ุงละ5บาทนะครับสมพักนะเสียบพอบแก้ไขครับผมสั่งให้เผ็ดแล้วกระบอกแบบเสียบแน่นอนซึ้งกับหมองครับซึ้งแท้โอเคครับการละช่วงกับหม่องแล้วโอ้รายการนะครับตัดใจนิดตัวนะเดี๋ยวครับเป็นยังไงกินข้าวเดียวกินเนี่ยนี่นะครับน้ำมันแรงกับไปเกี่ยวหญ้าตัดหญ้ามาเห็นงัวครับนานนานร้อยจะกินกันเขาก็เจ้าไหมครับผมจะได้เห็ดหัวพอไม่เห็ดหัวกันเขาก็เจ้าเลยเพราะว่ามันจะเสียหายของกระเจ้าหลายครับงากระปุกไปยี่ดอกครับผมปล่อยลามแล้วคือมากินปุ๊บยำผมมาเกี่ยวมั้งเกี่ยวมาให้งัวเนี่ยครับนักสิไปกินเขาก็เจ้าเสื้ออยู่โอ้ยคุณจะย่างอ้อมไปใส่ละคุณเขาควักดีกว่ามั้งถ้าจะย่างกลับไปกับมาไปกินยาเฮ้ยละหยามครับบ่ค่อยจะไปหากินหญ้าเองได้เกี่ยวหญ้าเพิ่นแม่นแล้วครับเขาล่มแล้วเลยครับเขาล่มทับม่านนะล่มสิสิบ่ได้เขาครับสิไม่ค่อยได้ข้าวเลยถ้าใครยมล่มบ่หลายครับเขาเริ่มสอดออกแล้วครับเด้อยักน้อยก็จะได้เกี่ยวแล้วครับได้สอดออกเป็นห่วงแล้วอีกไม่เกิน 2-3 อาทิตย์ครับผมแล้วก็ทุ่งหน้าจากเขียวๆกับสิทุ่งหน้าสีทองครับผมและ
สอดออกเบิดอันนี้อีกบ่โดนอีกบ่เกินเดือนนึงคือ 2-3 อาทิตย์แล้วครับก็ได้เกี่ยวช่วงนั้นช่วงคางจะได้เกี่ยวแล้วครับแต่ว่าห่วงดำแล้วครับผมขอบคุณหลายครับติดตามช่องคนอีสานบ้านเมืองครับมือนี้มาเป็นไข่นิดนึงครับผมเลยสั่งตำมะฮุ้งเพชรตำสัวมาจัดเพียบมันสวงเพียบมันหายดีครับลองเบิ่งครับเด้อไผไข่เป็นวัดเพียงลองเบิ่งครับตำมะฮุ้งเพชรลองเบิ่งเราลองมาหูหูผึ่งเลยออกห่อนหูเลยครับขอให้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับสวัสดีครับ